ดีครับสวัสดีผมแจ็คครับผมพี่จำคลิปแรกที่พี่ทำได้ไหมไปกินไข่ในป่าทำไมต้องกินไข่ในป่าเอารู้ปีที่ช่องพี่มันปิดไปรอบนึงใช่ไหมเสียใจมากเลยเหมือนบ้านเราพังอ่ะจุ้ยเกิดมาเนี่ยพี่แจ็คแบบเปลี่ยนคาเตียอะไรบางอย่างเหรอพยายามทำอะไรให้มันแบบว่าเฮ้ยไม่ห่างจนเกินไปไม่อันตรายจนเกินไปอ่ะใครที่ติดตามแจ็คเลอร์โพอ่ะเคยเห็นว่าขายของขายอะไรเนี้ยคือขายจริงนะคนจริงๆหลายคนที่ดูก็เหมือนเรียนรู้จากพี่ด้วยนะทุกอาชีพทุกธุรกิจเนี่ยมันไม่มีอะไรสบายเลยคนที่สบายคือคนที่ตายไปแล้วอันยองอาเซียวสวัสดีครับผมคิวเทอุปนะครับผมทุกคนก็อยากจะบอกว่าวันนี้พิเศษมากๆนะทุกคนเมื่อวานก็แบบว่าได้ถ่ายกับบุคคลคนนึงนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ก็ใส่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนี่เป็นการที่เปิดแขกรับเชิญที่เร็วที่สุดในการถ่ายก่อนนี้เดี๋ยวสอนสูตรว่าการเป็นแบบว่าครับพี่ครับผมครับต้นประเทศไทยเป็นไงได้ครับได้ครับวันนี้ฝากด้วยนะครับพี่ผมอยากจะเรียนรู้จากพี่นะฟังแล้วฝากตัวได้ใช่ครับแล้วมีอะไรที่จะเล่าในรายการเนี่ยที่ไม่เคยเล่ามาก่อนด้วยเอ้ยแล้วโอ้โหแบบแม่งแบบมันเกินคาดอ่ะเกินคาดเหรอจริงเหรอโอ้โหสุดยอดแล้วทุกคนเนี่ยใส่ไว้เลยก่อนนี่เรียวๆเลยนะนี่มาถึงนะครับทุกคนตอนนี้มึงขับไปกูจะอันตรายมั้ยเนี่ยมึงถ่ายไปขับไปนะอ๋อไม่เดี๋ยวผมติดกล้องครับผมจริงเหรอใช่ใช่ครับพี่มีลูกเมียแล้วด้วยโอ้ยเข้าใจครับพี่เดี๋ยวผมขอหมุนหัวนิดนึงนะครับยูทูบเบอร์ฝากตัวแต่ว่าใส่ไมค์กลับด้านนะครับผมอย่างนี้ไม่ใช่ไงผมไม่ใช้อ๋อไม่ใช้ GoPro ไงอ๋อแค่นั้นก็สุดละGoPro พอแล้วก็เมื่อวานน่ะผมก็ได้ไปถ่ายกับพี่แจ็คนะทุกคนไปเป็นคอนเทนต์ขี่จักรยานนะทุกคนซึ่งพี่แจ็คก็ทำเสื้อมาให้ด้วยนะนี่ดูดิแจ็คแป๊บโฮคิวเทโอป้าทำเป็นเสื้อที่ระลึกครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยพี่อันไม่ขายหรอไม่ขายครับอ๋อไม่ขายกลัวรวยกลัวรวยอ๋อรวยแล้วเออใช่ใช่จริงๆก็เสื้อพี่มันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วใช่มันเยอะไปหมดนี่คือเสื้อพี่เนี่ยอ๋ออันนี้รุ่นก่อนหลวงพี่แป๊บโฮโอเคพี่แจ็คไปไหนก่อนเดี๋ยวส่งรถให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวได้เลยก็วันนี้เดี๋ยวพี่แจ็คต้องไปทำงานนะเดี๋ยวผมจะไปเป็นผู้จัดการวันหนึ่งแล้วกันโอเคครับผมใช่สั่งได้นะครับสั่งได้เลยเหรอใช่ครับเป็นคนขับรถอันนี้พี่จะไปไหนนะรับรถมอเตอร์ไซค์ครับผมผู้จัดการส่วนตัวอย่ารู้เยอะดิเอาขอโทษครับตามที่บอกดิได้ครับได้ครับโอ้ไกลปะ ไม่ไกลดีที่วะชั่วโมงนึงพี่ชั่วโมงนึงก็ตอนนี้อยู่หน้าออฟฟิศพี่แจ็คนะเดี๋ยวพี่แจ็คทำงานเสร็จก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านโอเคกลับมาดูบ้านได้ใช่ไหมได้ยังไม่เจอลูกชายพี่ด้วยเนี่ยชิวๆน้องโจอี้โอเคครับผมแนะนำตัวหน่อยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผมแจ็คแป๊บโฮครับผมสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโฮนะครับโอ้พี่แจ็คนะครับผมทุกคนก็ดีใจนะพี่เพราะว่าตอนนี้แบบพี่เป็นยูทูบเบอร์แบบว่าที่สุดแล้วอะระดับต้นๆนะหยอกครับหยอกครับผมก็ทำไปเรื่อยๆนี่แหละทำไปเรื่อยๆเลยมันไม่มีใครเป็นระดับต้นๆระดับอะไรหรอกไม่มีอะไรมาวัดได้หรอกแต่ว่าทำไปเรื่อยๆครับเน้นทำไปเรื่อยโอ้แต่ว่าผมชอบดูพี่มากเลยพูดไปแล้วหาว่าเทคชอบดูที่จริงชอบดูมากพี่ชอบดูมากล่าสุดตอนอะไรล่าสุดก็ไอของคิมไลท์เนาะเฮ้ยตื่นเต้นเทคแดงไม่ได้ดูนะแต่เดี๋ยวกลับไปดูแต่พี่ทำ YouTube มากี่ปีแล้วครับตอนนี้คุยเดี๋ยวนี้รายการเป็นแนวนี้เหรอโอ้ใช่พี่ไรผมอยากอันนี้เอาดีคนดูอยากรู้ด้วยแล้วส่วนตัวผมอ่ะก็อยากสัมภาษณ์พี่มานานมากแล้วจริงเหรอวะเพราะจริงๆกับพี่เป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยจริงๆคติพี่ก็ดีนะแล้วหลังกล้องพี่ก็เฮ้ยเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่คนที่ดูแต่คลิปเขาอาจจะคิดว่าพี่เป็นอย่างนั้นไงเออผมเห็นพี่ตั้งแต่แรกใช่ไหมพี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตั้งแต่คลิปแรกๆจนถึงคลิปวันเนี้ยเราย้อนไปกี่ปีอะพี่ถ้าคลิปแรกเลยโหหลายปีนะเป็น10แล้วมั้งตั้งแต่ช่องเก่าบินไปด้วยอ๋อจำได้พี่ยุคนั้นจำได้อยู่เฮ้ยแต่ไม่น่าเชื่อนะว่าคอนเทนต์ของซิมคิวเทลป้าจะพัฒนามาถึงเอาสาระขนาดนี้แล้วสาระเออจริงๆพี่มันเปลี่ยนเรื่อยๆเนาะเชื่อไหมสมัยก่อนเบย์ไอดอลนู่นนะเว้ยทำไมวะพี่คือแบบกูชอบไลน์ตัดช่องมึงมากเลยอ่ะแบบมันโบ๊ะบะมันเร็วมันทุกอย่างมันโชะ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 แม่งตัดแบบว่ากระชับดีอ่ะแบบเดียวแม่งพูดมันต่อคำมันก็คิดว่าแบบเฮ้ยไอ้เป็นสไตล์ที่แบบว่าดูแล้วเร็วรวดเร็วนี่แหละกูก็มาแกะเอามาจากญี่ปุ่นเนี่ยชอบจริงเหรอใช่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 ไลน์ตัดญี่ปุ่นเลยป่ะใช่ใช่แล้วพอเรามียอดซับระดับหนึ่งปุ๊บก็เลยทักไปขอคอลแลบปุ๊บก็เลยได้ก็ดีใจแต่ก่อนนั้นเนี่ยคือเป็นไอดอลเลยนะเอาตอนนี้ไม่เป็นเหรอ
แต่ตอนนี้เป็นไอ้ที่ตอนเนี้ยพี่ก็พี่แบบตอนนี้แบบเป็นมาสเตอร์แล้วมาสเตอร์ในสตอรี่เว้ยสตอรี่สตอรี่มันมีเรื่องราวกันหรือเปล่าวะคือคนเราไม่ได้มีไอดอลแค่คนเดียวหรือเปล่าวะคุณจะต้องแบบอ่ะเวลาคุณรักใครชอบใครเนี่ยคุณชอบในสิ่งที่เขาแบบเฮ้ยแม่งตรงนี้แม่งเฟี้ยวว่ะตรงนั้นแม่งเฟี้ยวเฟี้ยวอันไหนที่ไม่ดีเราก็ไม่เกี่ยวไงอย่างมึงเรื่องสาวๆไงมึงไม่ดีกูก็ไม่ชอบไงใช่ปะเรื่องหญิงเรื่องอะไรแต่ก่อนเหมือนโดนเผาเลยอะไรกันแต่ว่าไอ้เรื่องหญิงเรื่องอะไรเนี่ยอย่างไรบางอย่างนะเข้าใจไหมน้องๆที่ดูอยู่นะคนเราคนมีไอดอลหลายคนเว้ยเราชอบใครเราชอบข้อดีเขาเราไม่ชอบข้อไม่ดีใช่แต่พี่ก็พูดอย่างนี้ก็ดูเท่เลยเนาะเดี๋ยวคนหนึ่งกูรับโทรศัพท์ก่อนได้ได้ฮัลโหลเดี๋ยวก่อนจะมาถึงเรื่องนี้เอาเรื่องไอ้นี่ก่อนเรื่องอะไรว่าไอ้คอนเทนต์ช่องคิวเทโอป้าเนี่ยแม่งมาถึงตรงนี้ได้ไงวะมันเปลี่ยนๆนะจริงๆก็เปลี่ยนไปเยอะนะคอนเทนต์ตอนเนี้ยใช่มันก็สอดคล้องนะว่าแม่งก็ไม่มีอะไรแม่งตลอดไปนะไม่มีพี่ไม่มีมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเปลี่ยนแปลงขนาดเรายังโตอ่ะว่ะโอ้จริงๆอ่ะพี่ก็เปลี่ยนไปเยอะนะเพราะว่าตอนเนี้ยพี่กลายเป็นคนที่แบบว่าทำคอนเทนต์ออกมาแล้วคนมันได้กำลังใจคนมันได้ไฟในการทำงานคนมันได้ความสุขในชีวิตอย่างเนี้ยพี่รู้สึกว่าอย่างนั้นไหมมันได้กำลังใจก็ได้นะได้เยอะขึ้นเลยไว้มีส่วนหนึ่งบางคนแบบว่าได้กำลังใจเยอะจากพี่มากๆจนต้องแบบเป็นแบบสร้างธุรกิจแล้วก็ลุยเต็มที่อะไรเงี้ยมันก็ประสบความสำเร็จซึ่งเดี๋ยวเราจะถามพี่แจ็คนะครับเรื่องนี้ในทีหลังนะโอเคพี่แจ็คตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับตอนนี้ยอดตามเท่าไหร่นะพี่ยอดตามตอนนี้6ล้านกว่าครับ6ล้านกว่า6ล้านกว่านะทุกคนอายุเท่าไหร่แล้วพี่ตอนนี้พี่30แล้วเข้า31แล้วปีนี้อ๋อก็ถือว่ายังไม่เยอะนะ31ก็ยังถือวัยรุ่นนะสมัยนี้ใจก็อย่าเพิ่งพูดว่าอายุเลยมันก็เริ่มจะแก่แล้วเนี่ยเข้า31แล้วตอนแรก30ก็ทำใจลำบากแล้วแปลว่าคนเราก็เนี่ยอย่างบอกอ่ะมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงไงพี่จำคลิปแรกที่พี่ทำได้ไหมถ้าย้อนไปแรกคลิปแรกเหรอคลิปแรกคืออะไรจำได้เว้ยแต่แม่งไม่ยังไปกินไข่ในป่าเป็นกินไข่ดิบสมัยนั้นดูเฟสเฟสสมัยนั้นดูเฟสเฟสชอบอ๋อจริงๆไอความเถื่อนพี่ก็ดูจากช่องแบบพี่เฟสเฟสบ้างอะไรบ้างเป็นตรงนั้นแป๊ดุนแหนมแป๊ดุนแหนมใช่ตอนนั้นยูทูบเบอร์แบบระดับแบบต้นๆนี่ก็มีไม่กี่ช่องเนาะคิวเตียวป้าก็หนึ่งแล้วก็พี่บี้เดอะสกาเก๋ไก่เก๋ไก่ใช่ทำไมต้องกินไข่ในป่าพี่คิดได้ไงคอนเทนต์แรกไม่รู้แต่ไม่มีใครดูอ่ะโคตรแปลกอ่ะไม่กูกาดเท่แล้วไงกินไข่ดิบในป่ามันทำไมอ่ะพี่คือมันเฟี้ยวตรงที่ว่าไข่มันดิบไงคือไม่มีใครแดกไม่มีไข่ดิบก็กินกันปกติก็ไม่รู้ในความคิดกินไปกี่ฟองแล้วนะโอ้ก็หลายฟองอยู่นะโอ้เอาลุแล้วคลิปไหนที่คนดูอ่ะพี่น่าจะเป็นเต้นงานบวชเว้ยอันนั้นก็ทำมาประมาณปี2ปีนะก็เริ่มโอ้แล้วก็เพิ่งแต่ว่ายังไม่มีใครดูตอนนี้ไม่มีใครดูอ้าวแล้วก็มีคนมาไล่ดูทีหลังอะไรอย่างเงี้ยโอ้รถมันก็พังไม่ได้มึงมาทำไมไม่เป็นไรคลิปที่มันปังก็คืองานบวชใช่งานบวชของพี่เหรอใช่ยุคสมัยนั้นมันใหม่เว้ยมันเฟ่ๆเขาไปเต้นตามไปเต้นตามสถานที่แล้วคนมันเยอะเราก็ไปจะลองไปเต้นงานบวชดูง่ายๆเราไม่มีตังค์ไปจะรู้จักไงตอนนั้นอ่ะก็เต้นแม่งวัดแถวบ้านเนี่ยไม่แต่พี่แบบแปลกไหมพี่ก็บอกทำมาเป็นปี2ปีอย่างเงี้ยแล้วคนไม่ดูแล้วพี่ตอนนั้นยังไม่ได้ดูผมเลยเว้ยตอนนั้นไม่ได้ดูผมด้วยใช่ใช่ใช่แล้วมันก็มีคนดังหลายคนอ่ะแล้วก็มาดูเราชอบรายการไหนชอบรายการไหนพอเราชอบรายการนี้อุ้ยนี่แม่งเก่งว่ะทำไมมันทำจนรายการน่าสนใจดีวะแบบว่าสวัสดีครับผมคิวเดียวปะ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 แล้วมันแบบไปโผล่ตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยมันทำยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวกูลองไปทำบ้างดิกูลองไปทำบ้างดิสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโพแป๊บโพสวัสดีครับผมแจ็ค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 แป๊บโพแล้วลองไปสับดูเว้ยไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงโอ้โหแม่งขับถี่มากใช่ๆมันต้องแบบสับแบบว่าคนละ 0.12 วิอะไรอย่างเงี้ยพี่เราก็เลยศึกษาลายตัดตั้งแต่นั้นมาเลยโหแล้วมึงต้องสับ10นาที15นาทีคลิปสมัยนั้นน่ะพอพูดมาปุ๊บแม่งคำพูดแม่งต่อเนื่องว่ะกระชับที่สุดเราก็มาลองตัดดูโอ้โหแต่ก่อนเราตัดเผื่อไงที่เราไปกินไข่กินอะไรอ่ะคือแม่งไม่มันอ๋อแสดงว่าเรามารู้แล้วว่าแสดงว่าแม่งอยู่ที่การตัดต่อด้วยเว้ยใช่ตัดต่อที่สำคัญเลยจริงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยมาถามว่าเอ้ยเจอพี่แจ็คตัวจริงทำไมไม่ค่อยนี่อ๋อไม่ค่อยดีใช่ไหมไม่ค่อยดีมันอยู่ที่การตัดต่อด้วยบางทีเราพูดแม่งพูดตลอดเลยในคลิปอ่ะแต่ทำไมตัวจริงพี่แจ็คแม่งหยุดมันไม่มีเดทแอร์เข้าใจป่ะใช่ใช่แต่ในชีวิตจริงคนเรามันมีเดทแอร์เว้ยมีเดทแอร์มีทุกคนเลยอู้พี่อันนี้ดีว่ะโคตรเท่หรอพี่ดีป่ะเท่จริงป่ะเท่ก่อนพี่จะทำ YouTube เนี่ยผมก็เห็นใน YouTube แล้วว่าพี่เป็นเซลรถมาก่อนตอนนั้นพี่เป็นยังไงพี่นิสัยพี่อ่ะตอนนั้นก็สมมติพี่สมบทบาทแบบก่อนทำ YouTube เลยนะสมมติผมเป็นลูกค้านะสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ผมเห็นใน TikTok ไอ้อะไรนะ
ไอ้ที่เขาภาคเสียงอะฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์อะไรอะเออมีป่ะสต็อกอะมีครับพี่อันนี้เหรอมีครับพี่ต้องการรถกี่คันนะพี่อยากได้รถประมาณเดือนไหนครับพี่อยากได้พรุ่งนี้อะมีป่ะพรุ่งนี้มีเลยครับมีเลยครับพี่เหรอพรุ่งนี้ผมมีเลยครับสีมีเลยครับพี่กะจะผ่อนสัก12ปีอะ12ปีเอาไม่มีครับพี่เต็มที่ก็4ปีถึง6ปีครับพี่นานสุดน้องเมื่อกี้บอกตัวทีครับพี่ตัวทีครับเอาไม่ขนาดนั้นก็ไม่ขนาดนั้นแต่เดี๋ยวพี่ก็แบบเป็นจริงจังเลยใช่ไหมพี่จริงจังเลยนั่งคิดเลขนั่งอะไรคุยปิดการขายคุยแบบนี้เลยทัวสกิลพี่ดีไหมตอนนั้นมันเป็นยังไงกากศูนย์เอาจริงเหรอเออศูนย์เลยคือกากไม่กล้าคุยกับคนด้วยซ้ำคนที่เขาต้องการเนี่ยเขาอยากได้อยู่แล้วถูกป่ะใช่เราไม่ได้ไปเสนอให้คนที่เขาไม่อยากได้เว้ยมันก็เลยต้องรู้ว่าสินค้าเนี่ยเราจะขายให้ใครไงเอาลูกทำมากี่ปีพี่เซลล์รถอยู่ประมาณ2ปีมั้งปีกว่า2ปีมานี่แหละอ๋อหลังจากเซลเป็นอะไรต่อผันตัวมาทำ YouTube เลยเราถ่ายรีวิวรถนึกภาพป่ะแล้วมาตัดต่อในคอมแล้วก็เราก็เป็นพรีเซนเตอร์เองด้วยว่าแบบรถคันนี้เป็นอย่างงี้แล้วเราก็ประกอบกับการดูคลิปพวกยูทูบเบอร์ด้วยแล้วก็ตัดยังไงให้มันสนุกให้มันมันโอ้พี่ได้สกิล YouTube นิดหน่อยจากการเป็นเซลด้วยเนาะเหมือนแบบว่าเราตัดต่ออะไรอย่างนี้ไม่ใช่คล้ายๆผมนะผมก็แบบทำงานที่มัธยมอย่างเนี้ยส่งอาจารย์อย่างเนี้ยก็แบบได้สกิลตัดต่อตรงนั้นมาเออใช่ใช่ใช่แล้วพี่กล้าลาออกได้ไงพี่แบบว่าตอนแรกๆแบบวิวก็ไม่มีแบบคนไม่ได้ตามอย่างเนี้ยนี่เหตุผลเลยคือเหตุผลอะพี่ถ่ายแล้วไปเต้นงานบวชจำได้ไหมที่เฉียดเชิงโยงอ่าครับผมที่เราถ่ายไปกินไข่กินอะไรนะมันนานแล้วเอามันนานแล้วแล้วทีเนี้ยเราก็ไปเต้นงานบวชแล้วก็ถ่ายไว้ให้เพื่อนเนี่ยถ่ายแล้วก็เอาคลิปมาตัดลง YouTube ยังไม่มีใครดูเว้ยครับพอทำไปเรื่อยๆพองานนี้ไปถ่ายเดือนนึงก็ไปถ่ายครั้งเดียวมั้งอ๋อเดือนนึงถ่ายครั้งนึงแล้วก็ลงทิ้งไว้แต่ยอดวิวเนี่ยมันดันแบบว่ามาว่ะมันดันแบบมีคนกลับมาดูอ่ะนึกว่าทีเนี้ยพอมันมีคนกลับมาดูครับ1,000 2,000 3,000 เริ่มมีกำลังใจเว้ยจากไม่มีใครดูนะศูนย์เลยอุ๊ย 3,000 แล้วว่ะไปเต้นต่อเต้นต่ออ๋อคือพอคนดูเยอะก็เต้นต่อเลยปรากฏว่าคนดู 8,000 โอ้ก็ถือว่าเยอะนะแล้วจนมันขึ้นมาระดับแบบหลักหลายหมื่นจนแบบไปทำอย่างอื่นนะมันก็ไม่มีใครดูเว้ยแล้วก็ทำเต้นแม่งอยู่เงี้ยหรือเปล่าวะอ๋อพี่เกิดจากเต้นปรากฏว่าเหมือนกันพี่ผมก็คลิปแรกคือเต้นเหมือนกันปรากฏว่ากูเต้นแม่งมีคนดูแต่กูไปแดกไข่แดกอะไรทำอะไรแม่งไม่มีใครดูโอ้สรุปว่าพี่เป็นคนที่เต้นตลกอะไรอย่างนี้ป่ะก็แน่จะประมาณนั้นเต้นตลกกล้าแสดงออกตอนนั้นที่พี่ลาออกนะที่ตัดสินใจลาออกอะหลังจากที่ทำ YouTube มันเริ่มมีรายได้เข้ามาได้เท่าไหร่พี่อยากรู้อันนี้มากเลยตอนนั้นอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเดือนละหมื่นกว่าบาทใช่เรามาลองคิดดูเว้ยเรามาทำงานเนี่ยครับขายรถได้บ้างขายไม่ได้บ้างอืมบางทีถ้าขายได้ก็ได้ตังค์ขายไม่ได้ก็ไม่ได้หาอะไรเลยแต่กูไปเต้นเนี่ยกูได้ชัวร์แล้วก็เลยแบบว่าตอนนั้นเหมือนพึ่งการเต้นเนาะเช่นนี้ขนาดเดือนเดียวกูเต้นแค่4รอบเองนะ แล้วดีไม่ดีมีคนจ้างกูไปเต้นอีกอะ เอาเต้นบวชอย่างเงี้ยเหรอมีคนจ้างกูไปเต้นงานบวชด้วยอ๋อเต้นเท่าไหร่พี่ตอนนั้นตอนนั้นรับงานเต้นอยู่ประมาณ 5,000 อันนั้นก็เล็กๆเลยโอเคนะพี่แบบว่างานบวชใครต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเอาแล้วเดี๋ยวทักมาแล้วทักมาพี่แจ็คมาเต้นงานบวชผมหน่อยคิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราคิดไม่ถูกเนาะก็แล้วแต่จะให้ค่าน้ำมันละกันบางคนก็ง่ายมา 4-5,000 จนมันกลายเป็นรายได้เว้ยกูไปเต้นงานไหนเนี่ยกูต้องได้ตังค์กลับมาแล้วอ๋อเป็นงานแบบว่าเหมือนเขาเป็น FC เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะไอเราก็ไม่ได้อยากเรียกหรอกแต่ว่า มันต้องมีค่าเดินทางไปอะ่ะถูกป่ะตอนไหนที่แบบรายได้เริ่มเข้ามาเยอะละอ่ะถึงแสนแล้วกันนั้นทำมากี่ปีรายได้เริ่มเข้ามาแล้วนะน่าจะเริ่มครึ่งแสนก็ได้หรือเป็นแสนเริ่มเพิ่ม EP ขึ้นมาจากแต่ก่อนเต้นอย่างเดียวแม่งไม่ไหวเพราะว่ามันเริ่มโลแล้วทีนี้ก็เลยเพิ่ม EP มาก็ไปเจอไอดอลใหม่อีกคนนึงครับละเมอละเมอมันทำรายการเกี่ยวกับการแกล้งตอนนั้นแกล้งคนแบบว่าในรู้สึกว่าละเมอเนี่ยผมจะติดตามก่อนคุณอีกนะเอาจริงเหรอสิเขาน่าจะทำนานมากแล้วด้วยพี่แล้วผมก็ไปถ่ายคลิปฟิวเจอร์ไปแหกปากไปเลยเฮ้ยรู้สึกว่าแม่งการไปแหกปากในที่สาธารณะเนี่ยแม่งเริ่มใหม่ว่ะไม่แต่พี่ถ้าเราย้อนกลับไปตอนนั้นอ่ะคือมันเป็นอะไรที่ต้องใช้ความกล้ามากนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่เป็นยุคที่แบบคนถือกล้องถ่าย TikTok อยู่แล้วถูกต้องและอีกอย่างก็คือสไตล์แบบนั้นอ่ะแทบจะไม่มีอยู่แล้วแล้วตอนนั้นพี่หาความกล้ายังไงแบบรวบรวมความกล้าจากไหนพี่ตอนนั้นทำไมเขากล้าวะแค่นั้นเลยเห็นพี่ละเมอแล้วเอ้ยทำไมกล้าวะแล้วเราอยากจะออกไปทำบ้างได้ไหมถามตัวเองอ่ะถามว่าลองดิไปแต่พอไปจริงๆหน้างานไอ้ไม่กล้าโอ้คือไม่กล้าเลยนะโอ้จริงๆๆๆผมก็เคยมีเออทำไง
คือแล้วก็กลับไปฟรีทำอยู่เงี้ยประมาณ 3-4 รอบอ่ะก็เลยว่าเฮ้ยมึงจะไปกลับไปกลับนี้ตลอดเลยวะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากแม่งถือกล้องเงี้ยเดี๋ยวทำใจก่อนแบบทำใจอยู่พักนึงอ่ะกว่าจะได้แต่ละซีนแต่ละฉากคือฟิลมันเหมือนเราจะแบ็คฟลิปครั้งแรกป่ะจริงๆเราแค่ต้องทำอ่ะแต่มันก็ได้เองอ่ะทำไมถึงตัดสินใจแบบเอ้ยทำเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่คือแม่งหลายรอบแล้วแล้วก็หลายรอบแล้วคือมันหลายรอบแล้วแล้วก็รายการคนอื่นเนี่ยเขาก็ไปไม่รู้กี่ EP แล้วเราก็ดูเขากลับมาดูเขาก็ไปแหกปากไปแบบโอ้เหมือนเรากลับไปดูได้กำลังใจก็เลยเอ้าตัดสินใจอ่ะลองสักครั้งนึงเว้ยเพื่อให้มันปลดล็อกของตัวเองอ่ะอืมเออก็ไปเลยขี่รถไปให้ตากล้องถ่ายให้ไกลๆเลยตามเขาเลยเขาชอบถ่ายไปสบายลอยนี่ใช่ไหมเออถ่ายไปซูมไป3 2 1กั้นใจเลยแหกปากเลยบนสบายลอยบนอะไรปุ๊บแล้วก็พอแหกปากปุ๊บแล้วก็เดินออกเดินออกตรงนั้นแล้วเขินคนก็มองเต็มเลยไอ้เป็นร้อยอ่ะไอ้ทำใจยังไงอ่ะรู้สึกยังไงตอนนั้นหลังจากที่ทำอย่างนั้นอ่ะตอนนั้นเหรอเออรู้สึกว่าพอทำไปแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเฮ้ยเคกูทำได้แล้วว่ะเออแม่งรู้สึกภูมิใจนะเหมือนปลดออกไปแล้วปุ๊บแล้วเดินออกมาเนี่ยคือแบบเฮ้ยมันผ่านไปแล้วเว้ยคือแล้วภาพที่มึงถ่ายมันบันทึกกูไว้แล้วอ่ะกูเก็บไว้แล้วอ่ะกูได้แล้วหนึ่งแล้วเอาอีกเว้ยเดินไปอีกตรงอีกจุดนึงเอาทีนึงทำไปอีกทำไปเรื่อยๆทำไปจนแบบหายอายจนแบบผ่านคอไม่ได้แล้วมันก็เลยผ่านไปแล้วคลิปนั้นคนดูเยอะไหมครับพี่คลิปนั้นแรกที่ไปคนดูเยอะกว่างานบวชอ่ะความกล้านี่มันทำให้พี่แบบว่าโอ้ไปอีกจุดนึงเนาะแต่จริงๆอันเนี้ยผมว่าน่าสนใจมากนะเพราะว่าจริงๆผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูพี่อ่ะคิดว่าแบบโอ้พี่แม่งกล้าตั้งแต่เด็กพี่แบบกล้าที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะพี่แจ็คก็มันเหมือนการฝึกนะเพราะพี่ก็แบบไปกับเหมือนกล้าไม่กล้ากล้าไม่กล้าคือไม่ต่างจากแบบว่าคนทั่วไปที่แบบว่าอยากจะทำ YouTube อะไรอย่างเงี้ยคนหลายคนที่ไม่ได้ทำ YouTube เพราะเขาไม่กล้าเนาะแต่มีอยู่ข้อนึงนะอันเนี้ยไอ้ข้อนี้นะอยากจะบอกเลยว่าคนเราเนี่ยการที่จะทำอะไรอ่ะมันไม่ได้ว่าทำได้เลยเว้ยทุกอย่างอ่ะจริงอันนี้มันต้องค่อยๆเรียนรู้ไปทีละนิดแล้วพอเราทำไปเยอะๆซ้ำๆเรื่อยๆอ่ะเหมือนเรามันจะเก่งเองเว้ยไม่ได้เชิงว่าเก่งนะหมายถึงว่าเหมือนเราจะมีทักษะตรงนั้นน่ะทักษะตรงนั้นแบบว่าการรับมือกับตัวเองหรือว่าทักษะการทำให้มันชำนาญขึ้นจริงจริงถูกไหมเคยมีคลิปแบบแกล้งสาธารณะเหมือนกันนานมากแล้วคนไม่ค่อยดูพี่แต่ว่าก็สไตล์แบบเนี้ยแบบจะทำไม่ทำอย่างเงี้ยใจเต้นตุบๆอย่างเงี้ยพี่อ๋อเออก็เลยแบบว่าเออจริงๆทุกคนแบบว่ามันก็ต้องผ่านตรงเนี้ยแต่พี่ว่านะไอ้ตรงนั้นน่ะที่ว่าพี่ไปแกล้งคนในสาธารณะเนี่ยตรงนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของความกวนตีนแปลว่าก่อนหน้านั้นพี่ไม่ได้แบบขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คือจุดเริ่มต้นแล้วคือเราต้องกล้าแล้วคือเราต้องแบบออกไปข้างนอกเนี่ยมึงห้ามเขินห้ามอายมึงต้องไปลุยนั่นมันคืองานนั่นมันคือมึงต้องทำเขาเรียกว่าอะไรคาแรคเตอร์มึงคือมึงต้องเป็นอย่างนั้นคาแรคเตอร์ช่วงนั้นคอนเทนต์พี่ก็เริ่มได้ความกล้าแล้วแล้วพี่ก็ทำอะไรที่มันแบบกล้าขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมกล้าขึ้นเรื่อยๆนะขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนที่ซิมบอกอ่ะเราพอเราเจอคนหลายๆคนเราจะรู้แล้วว่าใครแบบแม่งมายังไงอ๋อมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นเรามองหน้าเขาบางทีเรารู้เลยต้องการอะไรจุดประสงค์แบบไหนอย่างนี้ใช่ไหมบางทีเดินมาเนี่ยปั่นป่วนบ้างหรืออะไรเรามองออกเลยอ่ะแล้วพี่รับมือยังไงเจอคนแบบที่มาแบบว่าไม่ได้ให้เกียรติพี่แล้วกันก็นิ่งๆอ่ะนิ่งๆไว้ใช่ไหมนิ่งๆเขาก็ไปของเขาเนาะเราก็ไม่อยากจะเขาเรียกว่าไงอ่ะมีปัญหาอะไรเนาะเราไม่อยากมีปัญหาเราก็นิ่งนะส่วนใหญ่เราก็จะนิ่งพี่เจ็คนิ่งเป็นยังไงวะฮะก็นิ่งเลยก็แบบปกติก็มันอาจจะดูยิ่งๆนะแต่ว่ามันก็ไม่รู้อ่ะพี่แจ็คเอ้ยครับครับเอ้ยมันไม่เห็นบ้าเลยครับไม่เป็นไรครับเฟี้ยวครับพี่ตัวจริงนี่ใส่ดีครับขอบคุณครับโอ้เฮ้ยไปต่อไม่ถูกเลยอ่ะพี่เออโอ้ว่าตัวจริงนี่ใส่ดีผมบอกไปตัวจริงนี่ใส่ดีเลยผมก็พูดไปไงแต่บางทีคนมันมากวนตีนกว่าอะไรแล้วก็กวนตีนกลับแม่งก็ปั่นกลับแค่นั้นเองเออตอนไหนพี่รู้สึกว่าแบบอุ๊ยฉันประสบความสำเร็จแล้ววะตอนไหนที่ประสบความสำเร็จยังไม่เคยเลยยังไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมใช่อ่ะแปลว่าพี่ก็ยังขึ้นได้เรื่อยๆว่าคนเราเนี่ยมันต้องพัฒนาตัวเองมาตลอดอ่ะไปตลอดเนาะเออตลอดเลยนะขนาดโลกเนี่ยยังมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยแล้วพี่ก็ไม่เคยคิดว่าเราประสบความสำเร็จด้วยต่อให้เนี่ยตอนเนี้ยวันเนี้ยเออ YouTube มันแบบว่าทำแล้วมีคนดูหรือว่าวันนึงเนี่ยไม่มีใครดูปุ๊บใช่ไหมครับมันก็ต้องไปทำอย่างอื่นที่ตัวเองก็ต้องแบบว่าใช้ชีวิตต่อได้นะครับเออคนอื่นไม่รู้นะคิดยังไงเขาอาจจะคิดว่าด้อยค่าตัวเองว่าเฮ้ยไม่กระตันจะอะไรแต่หมายถึงว่าความคิดพี่มองว่าทุกอย่างมันคนเรามันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เป็นหมดทุกอย่างอาจจะไม่ใช่โลกคอนเทนต์อาจจะเป็นในเรื่องของโลกของการใช้ชีวิตที่แบบ
สำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งใช่ใช่อาจจะไม่ใช่เป็นเพราะความดังความดังอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ก็ได้ความมีตังอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ก็ได้สิ่งที่ตอบโจทย์อาจจะเป็นสิ่งที่เราใช้ชีวิตแล้วมีความสุขอ่ะโอ้แปลว่าพี่เป็นคนที่คติตรงนี้ดีมากนะพี่เพราะว่าแบบพี่ก็แบบเริ่มมีตังเริ่มมีชื่อเสียงพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองรวยตัวเองแบบดังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ๆไม่เคยคิดเลยนะแต่ไม่รู้คนอื่นอาจจะเหมือนตอบสวยงามหรือเปล่าว่าแต่กูแบบไม่เคยคิดเลยว่ะผมว่าหลายคนที่จะรักพี่ตอนเนี้ยก็เขาก็เห็นอย่างนี้เลยพี่ว่าเห็นว่าแบบเอ้ยจริงๆพี่ก็เป็นคนที่แบบใช้คำว่าถ่อมตัวดีกว่าจริงๆพี่แจ็คก็รวยมากนะตอนเนี้ยเพราะว่าก็หาพูดไม่แต่พี่แจ็คก็ยังรวยมากกูไปเปิดทางตึกแข่งกับพี่เบียร์แล้วไม่ถึงแบบว่าไม่ถึงแบบว่าในวัยพี่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่าคือพี่ก็ยังเหมือนเดิมอ่ะพี่ก็ยังกวนเหมือนเดิมพี่ก็ยังแต่งตัวเหมือนเดิมคือยังชัวร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ผมว่าตรงนี้แหละที่แบบว่าผู้คนรักพี่อ่ะแบบพี่ก็ไม่ยิงใส่แฟนคลับแล้วก็รักแฟนคลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับก็เลยจริงๆพี่พูดได้ครับใช่พูดว่าอะไรวะก็พูดอย่างเงี้ยนี่มันดูเป็นตัวพี่มากที่อะโลผมถามเรื่องนี้ได้ไหมปีที่ช่องพี่มันปิดไปรอบนึงใช่ไหมตอนนั้นกี่ปีแล้วนะพี่น่าจะ4ปีย้อนหลังไปตอนนั้นยอดซับเท่าไหร่ครับตอนนั้นยอดซับอยู่มาล้านห้าเล่าวันนั้นให้หน่อยได้ไหมพี่ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นรู้สึกว่าเราทำผิดกฎของ YouTube ซึ่งกฎเนี้ยมันผิดได้ประมาณ3รอบมั้งสมัยนั้นแต่ใช้เพลงลิขสิทธิ์แบบว่าแกล้งเด็กแกล้งอะไรเงี้ยแล้วมันรุนแรงสำหรับที่ในมาตรฐานชุมชนมันรับไม่ได้เข้าใจแล้วผิดติดต่อกันแบบเป็นระยะเวลาที่แบบว่าแบบให้อภัยไม่ได้กลายเป็นว่าช่องมันปิวไปเลยแล้วไม่กลับมาด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ตอนนั้นก็ไม่รู้จะกลับมายังไงคือก็เสียใจนะเสียใจมากเลยพอเราเข้าไปดูใน YouTube เนี่ยมันไม่มีช่องเราแล้วเหมือนบ้านเราพังอ่ะเหมือนบริษัทเราแม่งไฟไหม้อ่ะจะมีคนกลับมาดูกูอีกไหมถ้าเกิดกูทำช่องใหม่ก็เสียใจประมาณ2วันไม่เกินเนี้ยวันถึง2วันแต่เสียใจมากๆเลยทั้งวันเลย24ชั่วโมงก็เสียใจจัดเข้าใจเลยคิดไปคิดมาจนYouTube อ่ะอยู่ดีมันมีช่องเราเว้ยทำไมอ่ะประมาณ 4-5 ช่องโอ้อ๋อไปถึงพวกคนอื่นเขาไปปั้นใหม่คนอื่นมันเอาวิดีโอกูมาจากไหนถูกต้องแล้วมันสร้างมาเอ้าเฮ้ยแล้วคนแม่งดูโอ้ 3,000 5,000 ภายในวันเดียวอ่ะโอ้ไม่ได้แล้วอย่างงี้ไม่ได้เอาไงวะเนี่ยถ้าเกิดกูไม่รีบทำวันเนี้ยพรุ่งเนี้ยเอาแล้วมันเอาเปรียบกูแน่แหละเราก็เริ่มเลยสร้างเบลสร้างอะไรในวันนั้นเลยช่องเปิดใหม่แล้วลงคลิปอะไรพี่ก็ถ่ายบอก FC ก่อนเลยว่าเนี่ยอันเนี้ยผมคือช่องจริงนะช่องจริงนะช่องของผมเนี่ยโดนบินไปแล้วซึ่งใครอยากติดตามก็ติดตามช่องนี้แต่วิวดีไหมพี่ไม่ดีเริ่มใหม่เพราะว่าคนไม่สนใจหรอกมึงมาเศร้าอะไรอะไรประมาณนี้เพราะมันไม่ได้เป็นกระแสอะไรขนาดนั้นอ่ะแค่ช่องมึงบินอ่ะคือไม่ได้สนใจอยู่แล้วอ่ะรู้ป่ะก็ทำไปเรื่อยๆเนาะก็แบบมันก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยใช่มันก็เริ่มดีขึ้นจนเนี่ยแล้วก็เป็นช่องนี้แหละโอ้ตรงนี้มันผ่านมาได้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่ายากมากว่าเมื่อวานเราก็ไปถ่ายจักรยานเนาะผมดูเทปก่อนที่แบบไปเขาคออะไรอย่างเงี้ยเออเลยผมก็ดูก็ตลกนะในตอนท้ายอ่ะอุ้ยมันได้คติได้ความรู้ได้ความคิดด้วยนะพี่ที่พี่บอกว่าแบบเฮ้ยตอนเราขึ้นอ่ะมันเหนื่อยนะครับมันก็เป็นทุกข์แต่ตอนเราลงอ่ะกายเราก็สบายเออเขาไม่เห็นว่าแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็แบบคิดในหลักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างเงี้ยมองให้มันเป็นกลางว่ะแล้วบางอย่างอะไรที่มันไม่เกิดอย่าไปกลัวเว้ยอ๋อผมไม่ได้เกิดเนาะสมมติคนอยากจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะอยากจะออกไปขายปลาหมึกหรืออยากจะออกไปขายหมูหรืออยากจะออกไปทำอะไรเนี่ยชอบกลัวก่อนแล้วว่าคุณจะเจ๊งไหมคนลุกเลยอะพี่ยังไม่ได้วางแผนไม่ได้อะไรอะคือกลัวไปก่อนแล้วอะพอกลัวก็กลายเป็นความที่ไม่กล้าพอไม่กล้าเสร็จก็กลายเป็นแบบปิดกั้นตัวเองแล้วเราทำยังไงถึงจะแบบไม่คิดกันกังวลอะพี่ถามว่าความกลัวของคนเรานะมันมีอยู่แล้วแต่ถามว่าเราต้องมีแผนการที่ว่าจะผ่านความกลัวได้ยังไงอย่างสมมติว่าพี่ทำอะไรสักอย่างเนี้ยจุดแข็งของเราคืออะไรจุดอ่อนของเราคืออะไรวิธีการผ่านไปอ่ะเราจะผ่านมันไปยังไงเราต้องหาวิธีตรงเนี้ยอย่างการขับรถกลัวรถจะชนบ้างกลัวอ้าวแล้วทำไมเราถึงกลัวเราต้องถามตัวเองก่อนถ้าเราฝึกที่โล่งล่ะเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้รถมันชนก็เนี่ยคือการวางแผนว่าเราต้องไปขับที่โล่งก่อนเพื่อที่ไม่รถมันชนเพราะเรากลัวรถชนอะไรอย่างเงี้ยการขายเราไม่กล้าลงทุนเรากลัวเจ๊งเราอะไรปึ๊บอ้าวแล้วทำยังไงไม่ให้เจ๊งเราก็ลองทำกินก่อนไหมซื้อมาทำกินว่าอร่อยป่ะเออแม้ถ้าไม่อร่อยเราค่อยๆปรับแล้วก็
พอไปทำงานเก็บเงินมาก็ทำให้คนอื่นชิมทำให้อะไรเป็นไงบ้างก็ลองดูแล้วมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแล้วค่อยๆใหญ่ไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มใหญ่เลยให้มันสำเร็จเลยโอ้เหมือนการทำช่องอ่ะสุดยอดเลยอ่ะจริงป่ะผมได้เห็นมุมนี้ของพี่เจ๊กว่าไม่รู้ดิดีดีดีพี่ผมว่าพูดความจริงนะคือผมอ่ะดีใจนะพี่แจ็คมาพูดอย่างเนี้ยมันจริงๆอ่ะผมว่าวัยรุ่นหลายคนที่มีความฝันอ่ะคืออยากฟังพี่แจ็คพูดอยู่แล้วคือจริงๆอ่ะนะคลิปนี้นะผมบอกเลยนะคนดูเนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวานะผมบอกเลยนะแต่ผมเชื่อเลยนะว่าวิดีโอเนี้ยเป็นวิดีโอที่มีประโยชน์ที่สุดเลยสำหรับคนที่เขาอยากจะลองฟังที่แนวเกี่ยวกับพวกปัญหาหรืออะไรเงี้ยการให้กำลังใจนะผมว่ามันมีอยู่ในเนี้ยใช่ใช่เฟี้ยวจัดวันนี้ได้สาระเต็มๆเลยนะแต่ว่าอันนี้แค่แบบแค่เริ่มต้นนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปไหนนะพี่ตอนนี้ก็จะไปรับรถมอเตอร์ไซค์ซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาแจกซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาแจกโอ้จริงเหรอพี่แจกจะแจกมอเตอร์ไซค์นะทำยังไงพี่ติดตามพี่อย่างนี้เหรออ๋อพี่จะแจกครับพี่เคยเห็นเสื้อพี่ป่ะเสื้อพี่ที่ดังๆอ่ะเสื้อของเท่ดังๆอ่ะผมไปไหนขึ้นหน่อยพี่ขอจังหวัดอันนี้ขึ้นมาตรงนี้อุ้ยเนี่ยจริงๆอ่ะผมไปถ่ายต่างจังหวัดเยอะใช่ไหมทุกทีจะมีคนใส่เสื้อพี่เจ๊กับพี่จริงเหรอใช่อุ้ยขายดีขนาดนั้นเลยเหรอแต่ไม่รู้ว่าอย่างก็คือไม่ได้ขนาดนั้นนะทำไมคนใส่เยอะจังวะเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปที่พี่แจ็คไลฟ์นะครับวันนี้พี่แจ็คไปทำงานนะก็เดี๋ยวพี่แจ็คอยากได้อะไรก็บอกผ่านผมได้นะครับโอเคครับผมอะไรกาแฟอยากได้ตังค์ครับตังค์ได้ครับพี่ตังค์ได้ครับสัก10ล้านอะไรเงี้ยหรือว่าบ้านหลังนึงก็ได้โอ้ไม่มีอะพี่ขอโทษทีนะหยอกนะครับหยอกนะครับโอเคครับผมได้จัดไปเอ้ยสวยป่ะพี่สวยป่ะเอ้อันนี้เราแจกแฟนคลับป่ะพี่ใช่ครับผม3คันใช่ไหมใช่ครับคุณสมบัติต้องยังไงพี่ถ้าจะแท็กได้อะคุณสมบัติเลยเหรอใช่พี่ทำเสื้อใครซื้อเสื้อของพี่ไปอ่ะไปจับฉลากต้องของแท้ด้วยนะเออซื้อได้ที่เพจไหนครับเพจแบบโพช็อปครับแบบโพช็อปนะทุกคนลองไปอยู่นนเยอะๆนะอย่าเนียบมากอูพี่อันนี้ถ้าขับนี่โคตรเท่เลยอ่ะมีแบบเซ็นไหมเซ็นไหมเซ็นรถเซ็นไว้แล้วดิทุกคนอันนี้คือลายเซ็นต้องมีลายเซ็นนะถึงจะเป็นของแท้นะครับต้องมีลายเซ็นอย่างนี้นะแต่ลายเซ็นก็เคลือบมาแล้วนะทุกคนก็จะไม่หลุดละโอ้ทอยเสียก็แต่งมาแล้วแต่งจัดเต็มเนาะอันนี้คือของแต่งของสำนักพี่นุ้ยนุ้ยเรซิ่งโปรเจกต์เฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะนั่นเขาเขียนอยู่พี่ไหนเนี่ยนุ้ยเรซิ่งโปรเจกต์เย้คนที่แชร์แล้วตอบคำถามถูกคำถามง่ายๆนะครับผมเอารถ3คันนี้มาทำอะไรครับมาผมขอบคุณมากครับวู้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 โอ้โหดูเดือดมากไลฟ์นี้สุดยอดเลยอะสุดยอดขอบคุณ Energy Energy แบบตอนนี้ Energy สุดยอดจริงๆติดตามชีวิตผู้จัดการ1วันนะครับตอนนี้ไอติมเป็นผู้จัดการได้เป็นตากล้องได้เป็นตากล้องให้ด้วยน่ะเอ้ยเอาอะไรไหมครับพี่แจ็คเดี๋ยวสั่งมาให้ครับเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องสั่งเอ้ยเดี๋ยวผมเลี้ยงคุณมาผมต้องเลี้ยงคุณดิคลิปวันนี้ผมมาถ่ายช่องผมเนี่ยเมื่อวานพี่ก็เลี้ยงผมไม่ได้ผมต้องเลี้ยงดิโอ้โหตายคุณขับรถที่ผมนั่งด้วยเนี่ยผมจะต้องเลี้ยงคุณอีกเหรอเมื่อวานผมเลี้ยงพี่ผมไม่ใส่ไม่ดีไงวันนี้ผมต้องเลี้ยงคุณขับรถผมนั่งเนี่ยคุณทำงานฟรีได้ไงคุณเป็นผู้จัดการคุณต้องมีไอ้นี่ดีโอโต้ไม่ผมหิวข้าวไปกินห้องกันได้ๆขอเลี้ยงนะขอเลี้ยงเลี้ยงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวชิวๆได้ครับเนี่ยมาเรากินข้าวมาเด้อกินข้าวมื้อแรกของพี่แจ็ควันนี้เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจอครั้งแรกนะครับเนี่ยเพื่อมาพี่แจ็คคุยกับลูกให้ดูหน่อยไหนคุยกับลูกให้ดูหน่อยสวัสดีครับนู่นกล้องเนี่ยสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายจุ๊ยสวัสดีครับเพิ่งตื่นเหรอเขากลัวหรือเปล่าไม่เป็นไรครับจุ๊ยเดี๋ยวปีหน้าค่อยหวัดดีพี่ก็ได้แล้วไม่ร้องกันแล้วนี่
าละทุกคนตอนนี้มาถึงหน้าบ้านพี่แจ็คแป๊บโฮแล้วนะครับทุกคนมันจะมีหมาตัวนึงนะนี่ครับผมสวัสดีครับพี่มาถ่ายรายการครับวันนี้มาถ่ายใครครับถ่ายกับคนชื่อแจ็คอะครับพี่แจ็คไหนอะแจ็คที่เขาพี่แจ็คที่ดังๆอะพี่ใครวะแจ็คแมคโครอะใช่ครับพี่ใช่ครับในติ๊กต็อกครับพี่แจ็คแมคโครอะพี่แจ็คแมคโครแจ็คแมคโครแจ็คแมคโครเนี่ยเหรอผมขออนุญาตเข้าไปได้ไหมครับโอ้ไม่ได้มานานมากขอบคุณครับพี่ครับผมประหยัดโอ้พี่เปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะเปลี่ยนปะหลังจากที่พี่แจ็คมีเบบีนะเว้ยหลายอย่างเปลี่ยนไปเนี่ยหมาเดี๋ยวให้เจอหน้าก่อนจะได้มาแล้วนะโหน่ารักมากไปซ้อมนี่มาดมก่อนไม่กลัวหมาด้วยหูหางแข็งแรงมากก็วันนี้นะครับก็ตามพี่แจ็คไปทำงานนะทุกคนก็แบบว่าสนุกดีแล้วสรุปไอ้คนดูคลิปนี้จะมีสิทธิ์ลุ้นรับมอเตอร์ไซค์มั้ยพี่คนดูคลิปนี้เหรอใช่ไม่มีอ่ะเขาต้องซื้อเสื้อของผมเท่านั้นอ้าวรอเราต้องซื้อเสื้อก่อนใช่มั้ยอ๋อมึงบอกเหรอไอ้นะมึงบอกไปเหรอบอกไปพี่อ้าวโหเอารถกูมาทำงานตลาดนี่หว่าเนี่ยไม่ก็เผื่อช่วยให้คนไปซื้อเสื้อผ้าพี่ไงอ๋อได้ๆๆเออมีสิทธิ์นี่มีสิทธิ์ไม่ใช่มีขายเสื้อพี่นี่แหละมีสิทธิ์ครับผมมีสิทธิ์ครับครับก็ถ้าใครสนใจซื้อเสื้อพี่แจ็คนะก็ไปดูในเพจ Map Pro Shop Map Pro Shop นะโอเคครับลุยหล่อยังครับพี่หล่อแล้วครับชอบหน้าตาตอนนี้ไหมตอนนี้โอเคนะโอเคครับใช่อะไรก็จริงๆวันนี้เราสัมภาษณ์พี่แจ็คเรื่องอะไรบ้างนะตั้งแต่เรื่องเริ่มทำช่องเนาะจนมาถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยจริงๆวันนี้ได้คุยหลายเรื่องนะเขาก็เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มากๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ที่ดีแล้วเนี่ยรู้ตอนแบบจุ้ยเกิดมาเนี่ยพี่แจ็คแบบเปลี่ยนคติอะไรบางอย่างไหมในการทำช่องหรือว่าทำงานอย่างเนี้ยพี่ยังนะพยายามทำอะไรให้มันแบบว่าเฮ้ยไม่เขาเรียกว่าไงไม่ห่างจนเกินไปไม่อันตรายจนเกินไปอ่ะเพราะว่าบางทีถ้าชีวิตเราแม่งเป็นอะไรเงี้ยครับมันอาจจะแบบกลับมาแก้ไขยากแต่ว่าระวังมากขึ้นระวังมากขึ้นใช่ระวังมากขึ้นแต่มีความฝันอยู่อย่างนึงเว้ยคืออยากกระโดดร่มกระโดดร่มเหรอวันแมนนะแบบไม่มีอาจารย์ไม่มีครูอ๋อต้องไปฝึกอะไรก่อนใช่ไหมใช่ชอบความสูงหอมลงไหมพี่เหรอเอาจริงป่ะผมกะจะพูดกับพี่เราเมื่อวานอะเอาดีแบบผมขี่จักรยานตามพี่ใช่ไหมเออโอ้กล้ามขาพี่เป็นก้อนเลยอะอย่างเงี้ยเออดูดิผมแบบว่าโอ้โหพี่แจ็คแม่งฟิตว่ะพี่เพราะผมจำได้ว่าพี่แจ็คช่วงหนึ่งก็เคยอ้วนป่ะเออใช่ไหมตอนนี้แบบผอมจัดเลยเออทำไมผอมลงอะพี่รักสุขภาพรักสุขภาพตั้งแต่มีลูกอะออกกำลังกายเกือบทุกวันคือพี่มีลูกแล้วชิโจยตอนนี้เรานี่กี่ปีนะพี่ขวบ 6 เดือนขวบ 6 เดือนมีอย่างนี้ป่ะแบบว่าสไตล์เลี้ยงลูกอย่างเนี้ยพี่อ๋อมีก็คือจะเลี้ยงลูกแบบว่าลุยๆหกล้มเนี่ยก็จะไม่โอเลยก็ปล่อยให้มันเรียนรู้ของมันเองว่าเออมันการล้มมันก็เจ็บเพราะว่ามันเดินพลาดเองอะไรเงี้ยแต่เราคอยซัพพอร์ตอยู่ใกล้ๆไงแล้วก็อยากจับอะไรปีนป่ายอะไรก็ปล่อยมันแต่ว่าเราคอยซัพพอร์ตคอยรับคอยแบบจะล่วงเนี่ยเราคอยแบบอยู่ใกล้ๆอ่ะคือจะไม่ให้ขาดสายตาไม่ได้ปล่อยออกไปเดินบันไดอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าไงอยากมีเวลาด้วยแล้วก็เลี้ยงเองด้วยเลี้ยงกับเมียเงี้ยก็จริงๆพี่แจ็คก็ทำงานเสร็จก็ประมาณเวลานี้เนาะ18:00 น.ประมาณ20:00 น.ประมาณ20:00 น.ก็จะกลับมาอยู่กับลูกกับเมียเนาะใช่ก็เดี๋ยวลูกนอนอยู่ตรงเนี้ยเราก็นอนอยู่ตรงเนี้ยเอาลูกเวลาว่างพี่ทำอะไรพี่มีเวลาว่างไหมแบบชีวิตตอนเนี้ยเราว่างวะมีเวลาว่างมันก็จะแบบเว้นระยะหน่อยมีไม่มีวางแผนอะไรเงี้ยถ่ายแต่ถ่ายก็ทั้งวันนะเวลาไปออกไปถ่ายทีอ่ะเข้าใจบางคนเห็นแบบดูอาชีพใครที่ติดตามแจ็คเลโพอ่ะเคยเห็นว่าขายของขายอะไรเนี้ยคือขายจริงนะใช่ใช่ใช่ราคาก็คิดถูกแล้วก็ให้เยอะแบบเออใช่ใช่ใช่เหมือนเราก็แบบสนุกสนานเหมือนว่าทำให้คนดูดีกว่าว่าเฮ้ยอันนี้มันทำยังไงไอ้การขายนี่มันทำยังไงการขายนี่มันทำไงเพื่อแบบว่าเป็นแนวทางให้แบบว่าพวกวัยรุ่นหรือกลุ่มคนที่อยากจะหาเงินด้วยตัวเองอ่ะอ๋อมันทำยังไงว่าการทำอันนี้มันมีสตอรี่ยังไงก็เล่าให้มันเป็นย่อในคลิปหนึ่งแบบเป็นเหมือนเก็บนิดๆหน่อยๆว่าอ๋อแล้วให้เขาไปปรับใช้ว่าเฮ้ยการขายของแม่งต้องขนของนี้นะแม่งต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างวะเขาก็จะมองไปในภาพที่เราสื่อไปอ๋อเพราะจริงๆหลายคนที่ดูก็เหมือนเรียนรู้จากพี่ด้วยนะบางคนเนี่ยไม่เคยคิดจะทำธุรกิจนะแต่เหมือนมาดูพี่เราก็แบบอุ้ยไม่เหมือนได้กำลังใจอะไรเงี้ยอยากขายของตอนนี้มีไหมพี่มีแบบคนที่รู้จักไหมมีมีอยู่ร้านนึงเดี๋ยวแนะนำพอจะเล่าได้ไหมพี่ตอนนั้นพี่ทำคอนเทนต์อาชีพขายหมูปิ้งหนึ่งวันครับผมครับแต่ถามว่าเคยทำจริงไม่ได้เคยแล้วนะอ๋อแปลว่าเคยทำเราเคยทำอาชีพขายหมูปิ้งในชีวิตจริงซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้ขายดีไม่ได้ปังแต่รู้หลักการทำหลักการย่างหลักการเสียบไม้รู้ทุกอย่าง
เออเราก็เอามาสื่อสารให้มันเป็นคอนเทนต์ว่าการทำหมูปิ้งนี่แม่งทำยังไงวะมันจะมีคนที่ดูอยู่คนนึงดูแล้วไปทำตามเว้ยจนแบบมันเจอเราตัวจริงปุ๊บมันเดินเข้ามากอดแล้วก็ขอขอบคุณเลยเว้ยบอกว่าพี่ผมขอขอบคุณคุณมากนะว่าที่แบบทำคลิปทำอะไรเงี้ยแล้วผมออกจากงานอ่ะผมไปทำตามอ่ะเริ่มว่ามันเป็นแรงบันดาลใจมากเลยแล้วผมทำสำเร็จแล้ววันนี้มันก็กอดผมแบบมันแทบจะร้องอ่ะมันบอกว่าผมย่างหมูแค่ประมาณครึ่งวันนึงอ่ะผมได้เงินมาแบบเลยค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยผมดีใจแล้วตอนแรกอ่ะมันก็ทำอยู่ทีเนี้ยอยู่ดีมันมาขอยืมป้ายร้านผมมันก็ไปติดไม่ก็ดันขายได้นะอันนี้ไม่ได้อวยนะเว้ยคือมันลองขายแล้วผมก็ให้เต็นท์มันไปยืมคอยซัพพอร์ตมันอ่ะแล้วมันก็ถามว่าเอ้ยเราทำยังไงผมบอกว่าเออเนี่ยการตลาดมันต้องเป็นอย่างนี้นะคุณไปเดินลองทำคอนเทนต์ดูใส่แทรกเข้าไปมันก็ไปทำคอนเทนต์ของมันเออถ้าใครแบบอยากรู้หรืออยากไปดูข้อมูลก็ลองไปติดตามช่องนี้เอเต้จุนทศร underscore จุนทศเออจันทศรเนี่ยเขาก็ขายอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นร้านป้ายผมโอ้ก็ว่า500-600ไม่เขาก็ขายได้แบบเป็นวันละ 2-3,000 หลวงพ่อหลวงพ่อเหนียวอันเนี้ยแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะพี่แบบทำคอนเทนต์สนุกๆอ่ะเออมันกลายเป็นประโยคต่อคนดูอะไรอย่างเงี้ยประโยคต่อบางคนอันไอคอนเทนต์นี้คือทำไมถึงพี่เริ่มทำอันเนี้ยดูช่องอื่นเขาทำอย่างอื่นกันหมดไงแบบเขากินไปหมดแล้วแกล้งคนอะไรมันแกล้งหมดแล้วคือมันเอาทุกอย่างแม่งตันหมดในวงการ YouTube เนี่ยส่วนใหญ่พี่จะถนัดแบบออกสาธารณะมากกว่าออกสาธารณะไปตามตลาดไปตามชุมชนไปตามอะไรเงี้ยไปเล่นกับคนไปสื่อสารกับคนพอมันมีไอเดียมาก็ทีมงานเนี่ยคุยกันบอกว่าเฮ้ยพี่ทำอาชีพป่ะไหนๆมันก็ได้ออกไปเจอคนเจออะไรอย่างที่พี่ชอบอ่ะออกไปแกล้งคนแกล้งอะไรเงี้ยแต่ทำอาชีพในสไตล์พี่อ่ะโอ้แต่ว่าเป็นช่องแรกนะที่ผมเห็นแบบว่าสร้างอาชีพขึ้นมาเลยนะก็คือแบบว่าสร้างซุ้มสร้างบูธสร้างรถเข็นขึ้นมาก็แบบว่าทำคอนเทนต์นี่อะไรอย่างเงี้ยนั่นอันนี้อยากรู้มากเลยพี่ทำมาหลายอาชีพแล้วใช่ไหมอันไหนยากสุดง่ายสุดจริงๆมันก็ยากทุกอาชีพนะเว้ยยากทุกอาชีพใช่ไหมแม่งยากทุกอาชีพอ่ะแต่ถามว่าทำได้ไหมแม่งทำได้ลองแบบมองมันดีๆอ่านดีๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ถ้าคนไม่เคยทำอ่ะมันอาจจะยากแล้วมีคอนเทนต์อะไรอีกนะพี่นอกจากไอ้ตอนเนี้ยคือมันมีเซียนเต๋ยด้วยเซียนเต๋ยก็เป็นแนวแบบลุยต่างจังหวัดเนาะแล้วก็มีเป็นวิถีชาวบ้านรายการอะไรนะไอ้จักรยานด้วยจักรยานจักรยานขี่จักรยานด้วยที่ไปถ่ายเมื่อวานแล้วก็มีเมียเหล็กนะพี่มีอาจจะเป็นผจญภัยผจญภัยผจญภัยก็จะแบ่งเป็นพวกลุยป่าอะไรเงี้ยแต่นานๆจะทำทีบ้างอะไรบ้างไปต่างประเทศไม่ค่อยได้ไปก็อยู่ในไทยนี่แหละลุยป่าก็แบบว่าใช้ชีวิตติดป่าอะไรเงี้ยแล้วก็ทะเลเงี้ยกูแต่รายการก็สนุกทุกอันเลยเนาะสนุกหรือมั้งสนุกป่ะสนุกดิพี่ได้ป่ะสนุกทั้งประเทศเลยโอเคจริงเหรอวะใช่เพราะจริงๆอ่ะพี่คืออย่างแรกนะคือพี่อ่ะเป็นคนที่แม่งกล้าพี่ผมเปิดดูคลิปไหนอ่ะพี่ก็ยังเป็น energy เดิมอย่างเนี้ยพี่เออพี่ทำยังไงสมมติแบบไอ้แม่งตื่นมาแล้วแบบตื่นมาแล้ววันนี้แบบโหมีเรื่องนี้เรื่องโน้นอะไรอย่างเงี้ยโหไม่มีอารมณ์ถ่ายคลิปเลยว่ะแล้วรู้พี่ทำยังไงอย่างนั้นนะไม่ได้ว่ะต้องไปอ่ะต้องไปให้ได้ใช่ไหมทำงานมันมีทุกคนแหละการแบบขี้เกียจอะไรเงี้ยมันมีหมดทุกระดับชั้นแหละแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วมึงต้องไปอ่ะมันต้องฝืนอ่ะเออไม่ใช่ว่าโอ๊ยกูอยากมาทำเว้ยมันต้องฝืนมึงไปมันต่อให้มันอย่าไปคิดปัญหามึงต้องไปแค่นั้นไปเจอปัญหาหน้างานแล้วก็ไปแก้ไขเอาก็คือเหมือนเราทำให้ดีที่สุดก่อนใช่เหมือนมองง่ายๆเลยนะตั้งแต่มาทำอาชีพเลยนะมองพวกพ่อค้าแม่ค้าขายของนะคือเนี่ยฝนจะตั้งเขามายังไงเนี่ยเขาไม่สนอ่ะเขาไปตั้งเขาที่ตลาดเลยเขาไปตั้งขายของในพวกฝนตกแล้วเขาค่อยเก็บของกลับเขายอมบวกอ่ะดีกว่าคือเวลาสั้นๆแต่ว่าเขาจะทำตรงนี้ดีก่อนใช่ถูกต้องลองดูใครก็ได้ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือใครเป็นลูกพ่อค้าแม่ค้าจะรู้เลยว่าพ่อแม่ยังไม่ยอมเลยเขาจะต้องออกไปขายแกงเนี่ยเขาทำแกงมาแล้วเนี่ยต้องไปยังไงก็ต้องไปหาวิธีไปให้ได้บางทีมันไม่ใช่ปัญหามันเล็กน้อยอ่ะมันต้องผ่านเป็นฟิลนั้นโหดีมากเลยผมอยากให้พี่ฝากกำลังใจให้พ่อค้าแม่ค้าหน่อยฝากลงแกงยังไม่ไม่แค่ไอ้เรื่องพี่ฝากไปไหนยังไม่ถึงไปฝากให้กับพ่อค้าแม่ค้าก่อนให้กำลังใจพ่อเพราะจริงๆแบบผมว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายคนมาฟังพี่แจ็คอยู่ตอนนี้จริงเหรอใช่โอ้โหผมเชื่อแล้วนะว่าทุกอาชีพทุกธุรกิจเนี่ยมันไม่มีอะไรสบายเลยคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็แล้วแต่หรือนักธุรกิจที่ต้องคิดหัวใช้หัวสมองไม่มีใครสบายคนที่สบายคือคนที่ตายไปแล้วไม่ได้พูดคำคมนะคนที่สบายคือคนที่ตายไปแล้วใช่นั่นแหละคือเขาสบายแล้วไปสบายๆนะหลับให้สบายนะคือมันเขาสบายแล้วเขาไม่ต้องทำหาอะไรแล้วแต่คนที่อยู่เนี่ยจำไว้เลยว่ามึงยังต้องลำบากมันต้องสู้เขาต้องสู้เพราะว่าคือเราคนเรามันต้องมีชีวิตต่อไปอ่ะมันต้องทำต่ออ่ะถ้าเกิดคุณไม่ทำคุณเอาไหนแดกอ่ะถูกปะล่ะเออจริงเออลองไม่ทำงานเองก็ไม่มีตังแดกมานั่งร้องไห้ก็ไม่มีใครช่วยครับสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องพึ่งตัวเองนี่แหละครับตรงนี้เลยครับผมให้กำลังใจเลยครับประมาณนี้ครับ
โอ้ผมไม่น่าทำอย่างนี้แม่เอขอแบบเผื่อไปใส่แอคชั่นแน่ๆดิว้าวโอเคเดี๋ยวจริงๆกูไม่อยากพูดแนวนี้เลยว่ะมันดูทรงกูเอ็กซ์ไงไม่รู้ไม่ไม่ใช่ก็เป็นตัวพี่ไงเป็นตัวพี่จริงนะไม่ดูทรงกูเอ็กซ์อ่ะผู้ใหญ่ก็รู้ว่าพี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอคือหลายคนนะพี่คือแบบว่าพอจะทำอะไรใช่ไหมก็มีคนมาว่าอย่างเงี้ยเสียกำลังใจจมอยู่กับความสิ่งเนี้ยสิ่งที่ได้ยินมาอย่างเงี้ยพี่หรือเห็นมาอะไรก็ว่าไปแต่ว่าพอพี่เจออะไรอย่างเงี้ยพี่ข้ามไปยังไงคือกระบวนการของการแบบว่าถ้าเจออะไรแนวนี้นะเออสมมุติแบบใครมาแบบโอ้โหมาฟีดแบคอะไรก็ไม่รู้หรือแบบมาเป็นเชิงเนกาทีฟอะไรอย่างเงี้ยพี่อ๋อเราเจอแบบเนกาทีฟเราชอบไหมเราไม่ชอบอยู่แล้วถามใจลึกๆคือเราไม่ชอบอยู่แล้วถ้าเราไม่ชอบเราควรแบบว่ามูฟออนเลยคือไม่ต้องไปฝังอยู่กับตรงนั้นถามว่าเราก็ต้องดูว่าเออเฮ้ยมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรถึงขั้นให้ทำให้ชีวิตเราตายเราก็ต้องไปหาอะไรทำที่มันใหม่แล้วก็มีประโยชน์กว่าเดิมแล้วก็ทำตัวให้มันดีขึ้นสร้างสรรค์ให้มันดีขึ้นอ่ะทำกับข้าวทำอะไรให้มันอร่อยแล้วก็กินอยู่กับครอบครัวเปิดดูทีวีครอบครัวเปิดดูคลิปแจ็คแม็ปโพครอบครัวเปิดดูคลิปคิวเทลป้าครอบครัวเออไม่ต้องคิดอะไรปล่อยไปเราอยากทำอะไรเราทำนั่นตอนนั้นเลยอย่าไปจมปักกับสิ่งที่แบบไม่ได้อยู่ต่อหน้าเนาะเออเนี่ยดีเลยถือเป็นข้อดีทั้งตามนี่ดีมากเลยว้าวจริงๆพอเรามีเรื่องอย่างนรกผ่านไปปีนึงอย่างเนี้ยก็เราก็เกือบจะลืมเนาะใช่ๆๆใช่มั้ยแป๊บเดียวก็จางไปหมดอ่ะมันก็กลายเป็นอดีตเออแต่งานอดิเรกพี่ก็ไม่ได้มีใช่มั้ยคือแต่พี่แม่งเป็นคนแปลกอย่างนึงเว้ยอะไรหรอพี่งานอดิเรกเป็นทําคลิปเหรองานอดิเรกถือว่ายังนะถือว่ายังนะไม่ได้ทําถี่อะไรขนาดนั้นนะอ๋อๆถ้าบางคนชอบทําแม่งก็ถ่ายทั้งวันเลยแต่เราไม่ว่ะแต่ถ้ามีเวลาว่างหลังจากเลิกงานอย่างเงี้ยเออเราอยากทำอะไรอ่ะก็อย่างที่บอกเลยไปทำก็คืออยากทำอะไรอ่ะอย่างที่บอกอ่ะทำกับข้าวหรออ๋อทำอะไรที่พี่อยากทำใช่ไหมอยากทำเลยไปแต่ปั่นจักรยานหรือไปวิ่งเนี่ยอันนี้คืองานเล็กๆพี่เลยมันไม่มีอะไรตายตัวอ๋อเข้าใจเรามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเวลาเป็นคนอย่างนั้นวะเป็นคนอย่างนั้นวะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆงานเล็กๆกูจะมาติดคล้ายกันนะใช่ป่ะเล็กๆผมก็เปลี่ยนเรื่อยๆแบบเออเหมือนกันป่ะแต่เป็นคนที่แบบว่าเสพหนักอ่ะพี่สมมุติมีงานในเด็กนี้ใช่ไหมจะไปให้สุดเลยแล้วสักพักก็โอ๊ยไม่เอาแล้วก็เปลี่ยนเน้นอย่างนี้ดีกว่าเน้นว่าทำแล้วแม่งมีความสุขนะตอนนั้นเพิ่งนั่นแหละคืองานดีเลกเลยทำเลยคือวัยรุ่นหลายคนอ่ะประสบปัญหาเยอะเนาะหลักๆก็คือเรื่องความรักอย่างนี้พี่อีกแล้วให้กูมาเป็นกูรูไม่ก็เพราะว่าผมเห็นใน TikTok ว่าเห็นรูปพี่อ่ะสมัยมัธยมแล้วผมก็ตกใจว่าเอ้ยอันนี้พี่แตงโมนี่ใช่ไหมเอออยู่ด้วยกันอย่างเนี้ยอ่ะคบกันมากี่ปีแล้วครับโอ้โหไม่ใช่15ปีเลย14 15ปีนู่นมั้งตอนนั้นแบบเจอกันที่มัธยมอ่ะพี่เออตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะอเออถามว่าความรักเหรอแม่งก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้แบบว่าจะสอนใครได้มั้งเคล็ดลับคืออย่าไปเก่งกว่าใครไม่ใช่ว่าเราจะต้องเก่งกว่าเมียหรือว่าเมียจะต้องเก่งกว่าเราคือทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันแบบบาลานซ์เหมือนเพื่อนรักเหมือนเรามีแบบมิตรแท้คนหนึ่งซึ่งแบบว่าบางทีมึงก็ไม่ควรเอาเปรียบเพื่อนคนหนึ่งป่ะวะถ้ามึงอยากจะมีเพื่อนรักสักคนอะเรื่องอารมณ์มึงร้อนได้เขาร้อนได้ด้วยไม่ใช่ว่าเขาร้อนได้เราร้อนไม่ได้เออหรือว่าเราจะร้อนอย่างเดียวแล้วเขาต้องเย็นอย่างเดียวมันต้องสลับกันอะแล้วมันต้องเอาเหตุผลเข้ามาดูกันว่าเออไม่ใช่ว่ากูจะถูกอย่างเดียวมันต้องบาลานซ์การใช้ความรุนแรงเนี่ยคือจะไม่มีเลยอ๋อดีมากห้ามเลยคือแบบว่าอันนี้เรื่องจริงนะคือตั้งแต่คบกันมาเคยจำได้ครั้งนึงคือสมัยเรียนนะไปผักเขาแบบว่าเราเด็กอ่ะแบบว่าเฮ้ยอย่ามายุ่งนี่อะไรเงี้ยแล้วเขาอ่ะดันล้มเลยล้มลงไปแบบนั่งเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็ร้องไห้ไงเราก็ทำไมกูทำอย่างนี้วะนู่นนั่นตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงเลยเขาก็ไม่เคยทำร้ายเราอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าด่ากันไหมอะไรมีแต่ว่าเห็นใน TikTok อยู่นะเป็นคอนเทนต์เนาะอันนั้นคอนเทนต์ใช่ใช่ใช่ก็ทะเลาะกันแต่ก็มีคุยกันบ้างคุยกันก็ดีกันหลีกนี้เนาะใช่ใช่ใช่ก็คือแต่ว่าคลิปนี้ทุกอย่างเลยจนเจาะจนกูหมดเปลือกแล้วเนี่ยไม่ก็เจาะแต่เรื่องดีไงพี่เจาะแต่เรื่องดีก็ถามมาหลายเรื่องแล้วถามถึงเป้าหมายพี่หน่อยแล้วกันเป้าหมายต่อไปอะไรเงี้ยเป้าหมายวะเป้าหมายนะจริงๆคือขอแค่ทำอะไรแล้วมันมีความสุขแค่นั้นพอเลยนะอันนี้พูดจริงไม่ได้สวยหรูนะไม่ได้กูต้องการแบบกูมีเงินพันล้านมีอะไรพี่มามองดูแล้วว่าพอมาอยู่ตรงเนี้ยคือถามว่ามีเงินเยอะแม่งมีความสุขไหมมันไม่ได้มีความสุขเสมอไปนะเว้ยบางทีมันมีความทุกข์มันก็มีแต่ถามว่ามีเงินอ่ะดีไหมดีแต่ว่าถ้าไม่มีเลยอ่ะมันก็จะลำบากไงเราก็ต้องเป็นทุกคนอื่นว่าเอ้ยมึงทำไมดูแลตัวเองไม่ได้อย่างน้อยประมาณการพอมีเฉพาะที่เรามีความสุขแค่นั้นเองไม่ต้องไปแบบว่าอุ้ยกูต้องเหนื่อยไปที่จะทำนู่นนี่นั่นให้กูแบบมีกำลังอะไรเยอะ
คือหลักๆเลยมีเงินก็คือดีแต่ว่าอยู่ในพื้นฐานของไม่ทรมานตัวเองมากเกินไปไม่ไขว่คว้ามากเกินไปอยู่ในขั้นที่แบบว่าใช้ชีวิตแบบมีความสุขพอมีความสุขทุกวันวันละนิดแต่ก็อย่างน้อยๆก็มีความสุขทุกวันทำอะไรแล้วมีความสุขนิดนึงก็ดีนะเฮ้ยกูขับรถกูมีความสุขว่ะกูได้ขับคนอื่นบางคนไม่มีโอกาสได้ขับแค่นี้ยินดีกับตัวเองเล็กๆน้อยๆแค่นี้คือดีเลยมันเหมือนเป็นนิสัยเราที่คิดอย่างนั้นด้วยนิดเดียวสร้างนิสัยอย่างนั้นนิดเดียวก็มีความสุขแล้วเออมีความสุขกับสิ่งเล็กๆไว้โอ้ยยังดูเท่คือเมื่อวานอ่ะไอผมตกใจนะพี่ที่พี่บอกว่าเอ้ยพี่นั่งสมาธิอะไรอย่างเนี้ยทำไมถึงตัดสินใจแบบว่าเอ้ยนั่งสมาธิดีกว่าเพราะว่าบางคนอ่ะที่ไม่เคยรู้จักเรื่องเนี้ยก็คงคิดว่านั่งเฉยๆทำไมว่าอะไรอย่างนี้พี่มันจะมีคนคิดอย่างนี้ไงอ๋อนั่งเฉยๆทำไมเงี้ยใช่ใช่ใช่โอ้กูเล่าให้ฟังเลยย้อนกลับไปปีปลายปี66แล้วก็ปี67เนี่ยมันเป็นปีระหว่างคาบเกี่ยวว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเนี่ยพี่ทำงานมันเครียดเกินไปเว้ยทั้งๆที่งานมันก็แฮปปี้นะแต่ว่าเฮ้ยทำไมกูต้องมาทำอะไรหนักๆขนาดนี้วะการเตรียมการทุกอย่างการวางแผนคือมันเครียดจนเกินไปอ่ะมันเหมือนค่อยๆสะสมเรื่อยๆใช่ไหมจนสะสมใช่มันทำงานหนักแล้วแบ่งเวลาไม่เป็นแล้วก็แบบจัดการเวลาไม่ถูกคือทำอะไรที่แบบว่าไม่เป็นรูปแบบแล้วก็ไม่อยากจะเจอผู้คนนู่นนั่นแต่ต้องฝืนเจอแต่สุดท้ายเนี่ยพี่ก็เลยจะทำยังไงดีก็มานั่งคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยกูจะทำยังไงให้กูเปลี่ยนแปลงตัวเองดีวะก็เลยคิดตัดสินใจกูลองไปดู YouTubeช่องไหนไม่รู้จำไม่ได้มันบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าอยากจะเปลี่ยนตัวเองได้เนี่ยอยู่ที่หนังสือที่อ่านสองเนี่ยคือคนรอบข้างสามอะไรทุกอย่างเนี่ยแต่กูเลือกข้อหนึ่งอ่ะกูเชื่อเลยใครที่ดูอยู่เนี่ยไม่เคยคิดอยากอ่านเลยมึงลองดูไปซื้อหนังสือที่ห้างที่แห่งหนึ่งก็เลือกมาประมาณเกือบ10เล่มอ่ะหมดไป 3-4 พันไม่รู้อ่ะถ้าหน้าปกไหนเขียนมาดีแบบชี้แนะนำแนวทางที่ดีโอ้กูเอาเลยดูปกใช่ไหมดูปกปกนี้น่าอ่านน่าอ่านปกนี้เอ้ยดึงดูดว่ะดึงดูดเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเอ้ยใช้ชีวิตยังไงประสบความสำเร็จสมมติแล้วก็ช่วงปีใหม่มันหยุดยาวไปอ่านหนังสือคนเดียวเลยงานหยุดยาวเลยทีมงานหยุดอ่านตั้งแต่ก่อนจะข้ามปีนะอ่านดูเปิดดูโอ้ยเต็มนี้แม่งอ่านไม่รู้เรื่องว่ะมันมีมีมีวิวคือมันเหมือนมีเพื่อนที่ไม่รู้ใจอ่ะพอเล่มนึงปุ๊บอุ้ยแม่งกูถูกใจว่ะพออ่านปุ๊บรู้สึกว่าแม่งตรงกับmindsetตรงกับชีวิตที่ใช้อยู่อ่ะก็เลยเปิดดูมันเหมือนเป็นหนังสือธรรมะคล้ายๆนะแต่มันไม่ใช่หนังสือพระซะ 100% ครับเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยวิธีการกำจัดความทุกข์เนี่ยมึงทุกข์เพราะอะไรคือ1ทุกข์เพราะความคิดของตัวเองเว้ยถูกแล้วแม่งตรงว่ะการที่มึงจะมีความสุขได้คือมึงต้องโฟกัสกับปัจจุบันถ้าเราหนักอนาคตมากเกินไปเราก็จะเป็นทุกข์อดีตที่ผ่านมาแม่งจะทำร้ายเราไหมมันจะเป็นยังไงเราก็เป็นความทุกข์สุดท้ายเนี่ยมึงนั่งตรงเนี้ยมึงอยู่กับตรงเนี้ยคือจบทีนี้เขาก็บอกว่าคุณต้องอยู่กับตัวเองการอยู่กับตัวเองก็คือการทำสมาธินี่ก็คือข้อหนึ่งก็เนี่ยแหละวนเข้ามาในเรื่องของการทำสมาธิไหนกูลองอยู่กับตัวเองดิจากแต่ก่อนที่กูอยู่กับตัวเองอยู่จริงหรือเปล่าไม่ได้อยู่นะอยู่ความเครียดคำว่าอยู่กับตัวเองคือว่ามึงอยู่เฉยไม่ต้องคิดอะไรนะหนังสือมันบอกฟิลนั้นแต่พอเรานั่งเนี่ยมันยากเนาะการที่จะแบบยากก็คือเราก็มาลองนั่งดูเว้ยแล้วก็นั่งทีเนี้ยเกิดความคิดฟุ้งซ่านเว้ยเพราะว่าเรานั่งเฉยเนี่ยมันคิดเหมือนตอนที่เรายังไม่ได้นั่งเลยช่วงแรกนะจะเป็นอย่างนั้นเลยวิ่งไปนู่นไปนี่มึงนั่งอยู่ตรงเนี้ยมึงวิ่งไปได้ดาวอังคารก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมึงเป็นไรวะเนี่ยเนี่ยแหละแสดงว่าใจมึงฟุ้งซ่านเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วมึงก็ต้องแบบว่าปล่อยวางบ้างอยู่กับตัวเองทำสมาธินะมีสติอยู่ตัวตลอดเวลาพี่ก็เลยลองนั่งไปเรื่อยความภูมิต้านที่ตอนแรกๆที่ฝึกนั่งอ่ะลดน้อยลงเว้ยจากที่เราคิดไปเรื่อยคิดไปมันจะแคบลงแต่มันจะมีหลุดบ้างเข้าใจแต่ว่าหลักๆทั้งหมดทั้งมวลแล้วคือการนั่งสมาธิเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนอยู่นะคือมันมีแต่ข้อดีอ่ะมันก็มีข้อดีนะไม่ใช่ว่าใครนั่งสมาธิแล้วตายมันก็ไม่มีนะใครที่แบบทำได้แล้วทำจริงเนี่ยเขาก็บอกดีทุกคนนะอันนี้คือแนะนำนะว่ามันดียังไงมันทำได้ตลอดเวลาแต่ว่าก็จริงๆก็อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อทุกคนเนาะจริงๆใครที่แบบว่าฉันดู Netflix ก็แฮปปี้ก็โอเคแล้วจริงๆก็แค่มีความสุขก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่อันนี้ก็ถือว่าต้องลองนะอันนี้เอาแต่แนะนำให้ลองดูใครไม่ไหวก็2นาทีก็ได้5นาทีก็ได้น้อยๆเริ่มจากน้อยๆก่อนไปบวชกูป่ะไปบวชไม่พี่ไม่ทำดูไม่รู้พี่แจ็คหลังจากนั่งแล้วชีวิตเป็นยังไงหลังจากนั่งก็คือเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นพอเราทำสมาธิแล้วอ่ะเราจะใช้ชีวิตแบบมีสติมากขึ้นจริงพี่มันก็เลยทำให้ชีวิตแบบเริ่มคิดอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นไม่ห่วงอดีตไม่ระแวงอนาคตแล้วก็เราโฟกัสอยู่ตรงเนี้ยใช่พออนาคต
กิดขึ้นโดยทำปัจจุบันเออให้ดีถูกต้องว่าเอาจริงว่าผมไม่คิดเลยนะเพราะไม่ได้คุยกับพี่นานอ่ะได้คุยเรื่องนี้กับพี่แจ็คสุดว่ะเออออกรายการด้วยนะผมเลยสุดยอดเลยทุกคนคนคงยังงงกันเนาะว่าเฮ้ยมันมาทรงนี้ได้ไงวะเดี๋ยวดูว่างๆเดี๋ยวมาคุยเฮ้ยผมก็คุยกับน้องๆผมก็คุยกับน้องทีมงานผมอย่างเงี้ยแหละเอาจริงเหรอดีมากเลยเราให้พลังบวกซึ่งกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันอันนี้คือหลังไมค์นะ อาจจะไม่ได้ออกสื่อเพราะว่าบางทีเนื้อหาของช่องมันอาจจะแตกต่างกันออกไปมันเลยไม่ได้นำเสนอแบบนั้นคนตามพี่ก็อยากดูคอนเทนต์พี่สนุกๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คลิปนี้ก็พิเศษมากนะเพราะว่าเปิดมุมในช่องผมยินดีครับยินดีหายากกันเนี่ยที่จะมาแบบนั่งมีคนมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเออมาเจาะใจทุกอย่างเลยอยากรู้ทุกซอกทุกมุมแห่งในแกนสมองเลยว่าเราคิดอะไรอยู่นี่ปล่อยออกหมดเลยเนี่ยพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มจากศูนย์เนาะแล้วก็มาถึงทุกวันนี้พี่ที่แบบว่าประสบความสำเร็จอย่างเนี้ยโอ้ยังหรอกยังไม่ประสบความสำเร็จหรอกเราต้องทำไปเรื่อยแข่งกับตัวเองทำไปเรื่อยไม่หยุดเราชีวิตเรายังไม่ตายคือต้องทำใหม่ไปเรื่อยๆทำต่อไปทำต่อไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะเป็นวันของคุณนะครับผมวันของคุณนะครับผมถูกต้องครับถ้าใครเจอพี่แจ็คก็ทักทายกันได้นะพี่แจ็คแบบน่ารักมากนะทุกคนโอเคแบบว่าเป็นกันเองต่อทุกคนนะครับผมอยากฝากอะไรกับคนดูไหมครับฝากอะไรคนดูเหรอผมว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นของฝากที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ดูแล้วถ้าใครฟังแล้วจับใจความได้เนี่ยมันก็บางอย่างก็ไร้สาระก็มีที่คุยฉี่ออกไปความถูกต้องหรือความสำเร็จเนี่ยมันไม่มีสูตรที่ตายตัวเว้ยเราสามารถเอาทุกๆอย่างเนี่ยหรือข้อดีที่เราฟังและเห็นมันเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้และทำให้ชีวิตเรามันมีพลังบวกแล้วก็ผมก็ยินดีด้วยครับกับคนที่ดูช่องพี่ซิมแล้วได้อะไรกลับไปเวลาเจอความทุกข์หรือเจออะไรขอให้อยู่ตัวเองอยู่ปัจจุบันสุดท้ายแล้วเราก็ต้องอยู่เพื่อตัวเองสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อคนข้างๆแค่นั้นใช้ชีวิตมีความสุขพอมีความสุขที่อยากจะฝากขอบคุณพี่แจ็คมากวันนี้สนุกมากยอดครับผมและอีกอย่างนะอย่าลืมไปซื้อเสื้อพี่แจ็คกันนะทุกคนก็เป็นเสื้อของแท้นะครับเออของมากก็อย่าลืมไปติดตามช่องพี่แจ็คไปโพด้วยโอเคครับของมากครับผม น้องๆเด็กๆมาติดตามกันให้หมดคอมเมนต์กันมาได้ครับมีความคิดเห็นกันได้คอมเมนต์กันได้ครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าคนที่ดูในมุมมองเนี้ยมีความคิดเห็นยังไงแล้วก็ได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยโอเคครับผมขอบคุณทุกคนนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องพี่แจ็คไปโพนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดเชื่อมไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งเจ๊กแม่โคเย่เจ๊กแม่โคในคลิปต่อไปแจ็คแม่โคเอ๊ะแจ็คแม่โคเจ็คแม่โคเอ้ยกี่ล้านวิวแล้วพี่คลิปนี้มีมได้ไงวะเนี่ยคลิปนี้กี่ล้านวิวโอ้ห้าหกล้านแล้วมั้งหรือสิบวะกูจำไม่ได้แล้ววะตามติดต่อจะไปโพด้วยนะครับ